คือ grammar เนาะจำได้กันเปล่า grammar ก็คือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษค่ะเขาจะมาเทสดูว่าเรามีความแม่นยำยังไงกับในเรื่องของไวยากรณ์ไวยากรณ์เนี้ยถ้าเป็นการทำข้อสอบในบรรดาภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเรื่องนี้จะง่ายที่สุดละเพราะอะไรเพราะไม่ต้องแปลความนั่นเองจ้ะโอเคไหมสตินะคะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเราเจอข้อสอบเนี่ยนะคะต้องทำยังไงมาดูซิว่าข้อสอบภาษาอังกฤษในส่วนของไวยากรณ์เนี่ยเขาจะมาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเวลาข้อสอบภาษาเวลาข้อสอบมันออกนะลักษณะข้อสอบของไวยากรณ์ค่ะทุกคนค่ะลักษณะข้อสอบของข้อสอบไวยากรณ์เขาจะเน้นอยู่ประมาณ4เรื่องนะอันนี้คือหลักๆนะคะหลักๆที่เราพูดถึงแบบว่าเบสิกคร่าวๆเรายังไม่ได้ลงลึกในระดับของแบบว่า harder แบบเลยมันยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนะส่วนอันนี้ค่ะดูนะลักษณะของข้อสอบนะคะลักษณะของข้อสอบที่เป็นไวยากรณ์นะคะอันแรกเลยที่มันจะเอามาออกข้อสอบก็คือถามเรื่อง tense คืออะไรอ่ะ tense ก็คือการเวลาเออนะคะลักษณะของข้อสอบที่เป็นเรื่อง tense ก็คือการเวลานะคะ tense ก็คือการเวลาเออนะคะ tense ก็คือการเวลาทุกคนนะคะถามการเวลาว่าถ้าเป็นประโยคมาในลักษณะของเวลานี้เนี่ยเมื่อวานในอดีตในอนาคตอย่างเงี้ยจะตอบยังไงนะคะตัวต่อมา subject verb agreement ค่ะ subject verb agreement คืออะไรอ่ะ subject verb agreement นะก็คือความสอดคล้องของประธานค่ะ subject คือประธานนะและ verb ก็คืออะไรกริยาความสอดคล้องของประธานกับกริยาเคยได้ยินไหมถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเป็นอะไรด้วยก็ต้องเป็นกริยาเอกพจน์ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือกริยาจะเติม s หรือ es เช่นเดียวกันถ้าประธานเป็นพหูพจน์นะคะพหูพจน์กริยาก็จะเป็นกริยาพหูพจน์เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ากริยาพหูพจน์เป็นยังไงนะคะตัวต่อมา conditional sentences ค่ะอะไรนะ conditional sentences ค่ะconditional sentence ก็คืออะไรประโยคเงื่อนไขนะคะประโยคแบบเงื่อนไขส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกับคำว่า if clause เขียนแบบนึงให้ดู if clause if clause นะคะ if clause เวลาแปลเป็นไทยก็จะแปลได้ว่าถ้าทำอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้นี่คือลักษณะของมันเขาก็จะเอาลักษณะเรื่องนี้มาออกและตัวที่มาสอบก็สอบบ่อยๆเลยในส่วนของไวยากรณ์เนี่ยก็คือ conjunction conjunction คืออะไรล่ะคือคำเชื่อมคือคำเชื่อมจ้านะคะเช่นอ๋อใช้กับคำว่าอะไรดีแอนใช้ยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะการทำข้อสอบไวยากรณ์ให้เราแม่นๆมากที่สุดเนี่ยต้องทำข้อสอบพร้อมกับอธิบายไปด้วยจะได้เห็นลักษณะข้อสอบชัดเจนขึ้นโอเคไหมคะอ่ะลองดูเรื่องแรกก่อนเลยเรื่อง tense นะคะนิดนึงค่ะก่อนจะไปทำข้อสอบเรื่องไวยากรณ์เรื่องไวยากรณ์มีเทคนิคง่ายๆเข้ามาให้เวลาเจอข้อสอบเรื่องนี้ไม่ต้องแปลนะนะคะมีเทคนิคง่ายๆมาให้เช่นนะคะเทคนิคที่1ค่ะเทคนิคแรกเทคนิคที่1หา subject ให้เจอหา subject ให้เจออะไรคือ subject คะประธานค่ะหาประธานให้เจอว่าประธานที่ให้มาเป็นประธานเอกพจน์มีอันเดียวค่ะมีสิ่งเดียวมีคนเดียวหรือประธานพระหูพจน์นะคะประธานเอกพจน์หรือประธานพระหูพจน์นะคะและเมื่อเจอประธานแล้วปุ๊บเราก็จะดูไปต่อเลยนะคะถึงความสอดคล้องของประธานกับกริยาพูดง่ายๆอย่างที่ครูจุ๋มบอกค่ะเขียนฝั่งนี้แล้วกันเนาะประธานเอกพจน์ค่ะทุกคนประธานเอกพจน์คือประธานมีอันเดียวมีคนเดียวมีตัวเดียวมีสิ่งเดียวเวลาเจอประธานเอกพจน์ปุ๊บกริยาก็ต้องเป็นกริยาเอกพจน์ซึ่งเขียนให้ดูง่ายๆก็คือกริยาเอกพจน์โดยส่วนใหญ่มันจะเติม s หรือ es นี่คือเรื่องที่ดูสอดคล้องกันได้อันที่2ถ้าเป็นประธานพหูพจน์ล่ะคะถ้าเป็นประธานพหูพจน์นะคะเขียนพหูเป็นห้าผูเดี๋ยวนะคะจะเอายางลบเอาเป็นไฮไลท์อีกโอ้นะคะชีวิตค่ะนะดูใหม่พระหูโพสบวกด้วยกริยาก็จะเป็นกริยาพระหูโพสกริยาพระหูโพสก็จะไม่เติมอะไรเลยเห็นไหมคะจะไม่เติม s จะไม่เติม es เพราะว่ามีเยอะอยู่แล้วนะคะเทคนิคที่สอง
เทคนิคที่2จ้าเทคนิคที่2ก็คือหา verb แท้ของประโยคให้เจออะไรคือ verb แท้ verb แท้ก็คือกริยานะคะกริยาโดยที่สังเกตง่ายๆกริยาแท้มันจะผันไปตามประธานผันไปตาม tense และผันไปตาม voice อันนี้ก็จะแบบว่าระดับเลเวลที่มันสูงขึ้นนิดนึงคำว่า voice ก็คือลักษณะของประโยคที่เป็น active voice กับ passive voice นะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้อสอบจะได้เข้าใจมากง่ายขึ้นนะคะ passive voice กับ active voice นะคะและตัวต่อมาสังเกตคำบอกเวลาคำบอกเวลาเช่นคำว่าอะไรบ้างที่คุ้นๆ ago ผ่านไปแล้วใช่ปะ yesterday อย่างเงี้ยค่ะ yesterday tomorrow แบบเนี้ยนะคะพอเราเจอปุ๊บเราจะรู้เลยว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่บอกเวลาในประโยคแบบลักษณะอดีตปัจจุบันหรืออนาคตและที่สำคัญอย่าลืมหลักคู่ขนานอธิบายน้องนิดนึงบางคนคิดไม่ออกว่าอะไรคือหลักคู่ขนานคำว่าหลักคู่ขนานโดยส่วนใหญ่มันจะใช้ลักษณะแบบนี้ค่ะสมมติว่าอันนี้คือประโยคนะขั้นด้วยคอมมาขั้นด้วยคอมมาแสดงว่าอันนี้เป็นอีกฝั่งนึงแล้วนะคะอันนี้เป็นอีกฝั่งนึงอ่ะอันนี้เป็นอีกฝั่งนึงอันนี้จะเป็นอีกฝั่งนึงหมายความว่าถ้าประโยคฝั่งนี้ฝั่งหน้าคอมม่าหรือตัวเชื่อมก็ตามหรืออย่างนี้นะคะหรืออย่างนี้ถ้าฝั่งนี้ใช้เวิร์บช่องที่1ฝั่งนี้จะเป็นเวิร์บช่องที่1เหมือนกันถ้าฝั่งนี้เป็นเวิร์บช่องที่2เชื่อมด้วยกันใช่ปะฝั่งนี้จะเป็นเวิร์บช่องที่2เขาเรียกว่าหลักคู่ขนานหรือหลักความเท่ากันถ้าใช้โครงสร้างประโยคแบบไหนก็จะเป็นประโยคแบบเดียวกันนะคะโอเคปะเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคการทำข้อสอบประเภทแกมมาค่ะหาประธานให้เจอเพื่อดูความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยาหากริยาแท้ให้เจอหาคำบอกเวลาและอย่าลืมหลักคู่ขนานความเท่ากันถ้ามันเชื่อมด้วยคอมม่าหรือคำเชื่อมนั่นเองโอเคไหมจ๊ะ